รุปนะคะการตั้งเอาท์ไลน์แบบนี้คือเราต้องไปหาว่าคนที่มันคิดไม่เหมือนเราอ่ะมันคิดอะไรแล้วก็จับตรงนั้นมาใส่ในเบื้องต้นก่อนโอเคป่ะผ่านนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ apply นะกับข้ออื่นๆได้แต่ทีนี้นะคะอย่าโดนครอบงำด้วยเอาท์ไลน์มากเกินไปจริงๆเราควรหาคิดอะไรเองบ้างใช่ไหมมาดู this is because นะคะอยากเขียนให้ยาวๆนะคะเราสามารถ this is because นะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นคำอื่นค่ะใช้คำว่า this is due to the fact thatโอเคอธิบายค่ะ because นะคะ this is because เนี่ย because เป็นคำเชื่อมที่บวกประโยคใช่ป่ะ because บวกประโยคทีนี้พี่ก็สามารถใช้คำว่า due to ได้ due to เนี่ยแปลว่าเพราะว่าเหมือนกันแต่บวกคำนะคะเราก็เลยใส่ว่า due to ก็เป็น the fact ความจริงที่ว่าถูกป่ะนะเพราะว่าบวกคำใช่ไหมคะและทีนี้เนี่ยความคิดว่าอะไรก็ขยายไปแปลว่าอะไรตรงเนี้ยพี่สามารถจะบอกว่า this is because เป็น this is due to the fact that they focus on financial gain and wealth clear นะแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบมองว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็น fact หรือเปล่าอะแฟกต์มันคือความจริงใช่ปะบางครั้งมันอาจจะเป็นแค่นี้ก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่แฟกต์แต่มันเป็นแค่ความคิดนะคะเป็นแค่ความคิดโอเคปะนะสมมติว่าเราเขียนเรื่องของการทดลองอะเอาชัดเจนเลยบอกว่าเนี่ยสิ่งที่มันเป็นเช่นเนี้ยเพราะผลการทดลองมันบอกว่าใช่ปะผลการทดลองเนี่ยถือเป็นแฟกต์ถูกป่ะแต่ถ้าตัวเองมีแค่ทฤษฎีอะอะไรที่มันแบบทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์อะตัวเองต้องใช้คำว่าไอเดียโอเคป่ะต้องใช้คำว่าไอเดียเคลียร์นะคะอ่ะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นนี่ this is due to the idea that they focus on financial gain and wealth เคลียร์นะอ่ะผ่านค่ะนะคะนี่คือ this is because นะคะสามารถเปลี่ยนเป็น this is due to the fact that this is due to the idea that นะคะสองอันจ้ะนะผ่านนะคะเราจะลบอันนี้ไปแล้วเราจะมาโฟกัสที่คำว่าอะไร proposition ใช่ป่ะมันได้หลายอย่างค่ะบางคนเนี่ยจะแบบพี่คะ proposition สำหรับหนูมันฟังสำหรับหนูมันดูหรูเกินไปค่ะมันดูแบบมันดูไฮโซเกินกว่าที่หนูจะรับได้นะคะก็ proposition ก็คือแปลว่าความคิดนะตัวเองก็เป็นคำว่า perspective ก็ได้ก็หรูก็ดีแล้วไงก็จะได้ดูมีชาติตระกูลนะ perspective ก็แปลว่าความคิดเหมือนกันค่ะจริงๆคือมันคือคำว่า idea ตัวเองจะเอาไม่ล่ะ idea มันก็ดูแบบไอเดียมันดูแบบเฮ้ยเรามาเรียนไลติ้งนะเราก็ต้องทำให้มันอัพขึ้นใช่ป่ะมีคำว่า perspective ค่ะต่อมามีคำว่า opinion ใช่ไหมคะก็คือความคิดเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ต่อมา standpoint คือจุดยืนจุดที่เรา stand อยู่นั่นเองนะคะคือคำว่า proposition นะคะก็เป็นลักษณะของความคิดนะตัวเองก็ไม่ต้องเอาไอเดียไม่ต้องเอา thinking อะไรมานะโดยเฉพาะ thinking เนี่ยก็คือโอเคมันก็เท่ากับ thinking เท่ากับ thought ใช่ไหมอย่าเอาเลยมันอ่อนด้อยมากนะสำหรับเรา